ขอบคุณที่ยังมีตาช่างแห่งความยุติธรรมที่ก่อนหน้านี้ใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวรรณได้รับการประกันตัวให้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาจากคดี Forex TD ต่อมาทางศาลอาญารัชดานางสาวสุธีวรรณหรือใบเตยพร้อมนายอมรกุศลทนายความให้สัมภาษณ์หลังศาลตัดสินยกฟ้องคดี Forex TD โดยใบเตยได้ขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมและตัดสินว่าตนบริสุทธิ์และขอบคุณที่ยังมีตราช่างความยุติธรรมล่าสุดมีประเด็นดราม่าหลังจากที่ใบเตยและน้องชายลุคชันวิทย์ได้มีโอกาสมาเป็นแขกรับเชิญในรายการสามแซ่บเปิดใจถึงมรสุมชีวิตของครอบครัวที่ต้องเผชิญแต่หลังจากที่เทปนี้ได้เผยแพร่ออกไปนั้นก็ทำให้สังคมและโซเชียลได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมทางรายการถึงให้แสงใบเตยและครอบครัวของใบเตยจนมากเกินไปโดยไม่นึกถึงจิตใจคนที่ถูกโกงโดยใบเตยและลุคได้เล่าเรื่องราวมรสุมชีวิตว่าในวันที่ใบเตยอยู่ในช่วงพีคของชีวิตลุคเองก็มีปัญหาของตัวเองคือเรื่องคุณภูมิแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตซึ่งลุคเล่าว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆเลยเราไม่เคยคาดคิดวันหนึ่งเราจะเสียแฟนไปแต่แรกเขายังไม่ไปตรงนั้นเลยอยู่โรงพยาบาล18วันช่วงวันที่4ถึง5พี่เตยก็เข้าไปในนั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฟ้าใจร้ายกับเรามากแต่ลุคยังไม่มีเวลาได้เสียใจตื่นมาจัดการหลานก่อนไปหาพี่เตยแล้วไปเยี่ยมพี่ภูมิไลฟ์ขายของหาเงินเป็นอย่างนั้นเกือบ7เดือนเพิ่งรู้ว่าตัวเองสูญเสียตอนพี่เตยกลับมาชีวิตเราไม่ได้เหมือนเดิมเพราะไม่มีเขาในวันที่เตยไม่อยู่ลุคพูดกับเวทมนต์ว่าพ่อแม่ไปต่างประเทศไปทำงานค่ะสิ่งหนึ่งที่ลุคจะไม่ทำเลยคือให้ลูกลืมพี่เตยกับพี่แมนไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้ลุคยังพูดถึงพี่แมนให้เขาดูผลงานของพ่อเขาเดี๋ยวป้ากลับมานะสิ่งเดียวที่ทำให้พี่แมนได้ตอนนี้คือให้ลูกไม่ลืมเขาซึ่งใบเตยก็ได้กล่าวว่าตอนอยู่ในนั้นเราจะบอกลุคตลอดอย่าให้ลูกลืมฉันนะมันจะเป็นสิ่งที่ทรมานมากๆโดยชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของรายการบอกว่าช่วงชีวิตคนทุกครอบครัวที่โดนโกงตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยขอโทษนะคะแต่ไม่เป็นไรเวรกรรมยุติธรรมเสมอโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟเก่งจริงๆเรียกกระแสด้วยความรู้สึกที่อ่อนไหวของคนดูได้ทั้งคนสงสารทั้งคนเกลียดแต่ติดนิดหนึ่งชีวิตคนทั่วไปล้มแล้วลุกยากกว่ามากจะเอามาออกทำไมคดีที่อัยการฟ้องยังไม่สืบพยานเลยนะคะเชิญใครมาก็คิดถึงความรู้สึกผู้เสียหายด้วยไม่ขำเลยก็อย่างที่ว่าวงการบันเทิงทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งบริษัทคงคิดดีแล้วคนที่เสียหายฆ่าตัวตายไปแล้วก็แล้วกันไปบางครอบครัวบ้านแตกก็ไม่เห็นจะมีใครให้ความสำคัญกับเหยื่อเลยพูดตรงๆคือสงสารไม่ลงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ